ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักลูก The Expert Talk ค่ะดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะวันนี้ค่ะ EP แรกนะคะเราอยู่กับคุณหมอเดลค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นและท่านยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ค่ะจากเดิมที่เราเคยได้ยินคำพูดว่าเด็กคือผ้าสีขาวค่ะคุณหมอเด็กคือผ้าสีขาวคุณหมอเดลเป็นคนที่บอกเราว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนคุณพ่อคุณแม่เด็กไม่ใช่ผ้าสีขาวเขามีสีของเขาเองค่ะวันนี้ค่ะรักลูก The Expert Talk ค่ะเราเรียกว่าเราได้ผู้นิยามคำนี้ที่ต้องบอกว่าเราก็เป็นคุณแม่เหมือนกันเราไม่เคยได้ยินเลยว่าเด็กมีผ้าสีอื่นด้วยอะไรเงี้ยเลี้ยงมาก็บอกว่ามีผ้าสีอื่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เชิญเจ้าของคำนิยามมาพูดคุยเลยค่ะก็เพื่อเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่คำถามแรกกันเลยนะคะคุณหมอทำไมเด็กจึงไม่ใช่ผ้าสีขาวคะคุณหมอจริงๆต้องใช้คำนี้ครับว่าไอการที่เขาใช้คำนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเปรยว่าผ้าสีขาวเนี่ยบ่งบอกถึงความใสบริสุทธิ์ก็คือว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาเหมือนจิตประพัสสรมีความใสบริสุทธิ์เขายังไม่ได้มีมารยาเขายังไม่ได้เข้าใจอะไรโลกอะไรสักเท่าไหร่มันเป็นเชิงสัญลักษณ์แล้วผู้ใหญ่ในยุคเดิมๆเขาก็จะบอกเลยว่าลวดลายที่เกิดขึ้นบนผ้าต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมซึ่งจะสมมติว่าเลี้ยงดูแบบใช้ความรุนแรงสมมตินะมันก็อาจจะเทสีใส่เข้าไปเป็นโทนร้อนคือแต้มสีไหนเป็นสีไหนประมาณนั้นแล้วมันก็เกิดลวดลายเป็นระเบียบลวดลายเละเทะเลยแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่หมอส่งสัญญาณเพิ่มก็คือว่าเวลาที่เด็กเกิดมาเลยตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยพื้นฐานอารมณ์เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน มีมาตั้งแต่เกิดเลยฮะเด็กบางคนจะเห็นว่าร้องแป๊บเดียวเองเด็กบางคนนี่ร้องยาวมากคุณพ่อคุณแม่คงเคยสังเกตเห็นเลยว่าในทางการแพทย์เรามีการวินิจฉัยร้องโคลิกตอน3เดือนอันนี้โคลิกไม่ได้เห็นผีนะฮะ แต่หมายถึงว่าเป็นโคลิกจริงๆ ความหมายก็คือว่าพอสักประมาณอายุได้3สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยคลอดออกมาอายุแค่3สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะร้องแล้วร้องทีร้องยาวไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงเริ่มประมาณ3ทุ่มโอ้โหเล่นเข้าไปจนถึงเกือบเที่ยงคืนแล้วไม่พอเนี่ยเวลาท่าอุ้มของพ่อแม่ที่จะต้องการให้เขาหลับไปนั้นแล้วห้องที่ใช้ต้องเป็นห้องบรรยากาศสลัวแสงไฟต้องไม่วูบว่าอุณหภูมิพอดีไม่ร้อนไม่เย็นกันแล้วอุณหภูมิก็ต้องไม่กระตุกเสียงก็ต้องไม่กระตุกคือถ้าทุกอย่างกระตุกอะไรขึ้นมาปุ๊บกลับไปนับหนึ่งใหม่ถูกแล้วกว่าที่จะหายก็ประมาณ3เดือนแล้วก็วนกลับมาใหม่ทุกๆวันเลยคือหมายถึงว่ากว่าที่จะหายจากสภาวะโคลิกจะเห็นเลยว่าพื้นฐานอารมณ์เด็กแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแม้แต่คู่แฝดพื้นฐานอารมณ์ก็ไม่เหมือนกันเปรียบให้ชัดมากขึ้นไปอีกก็คือหมอก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เคยพาลูกไปฉีดวัคซีนทั้งนั้นแหละครับเวลาที่พาไปฉีดวัคซีนเด็กบางคนมาถึงที่คลินิกหรือที่โรงพยาบาลก็ยิ้มร่าเริงสดใสกับของเล่นที่พอหมอหรือพยาบาลฉีดยาให้แล้วเขาก็ร้องนะแต่ร้องแป๊บเดียวพอเอาของเล่นมาเล่นเสร็จปุ๊บเขาก็หยุดเขาก็หัวเราะกลับมาหัวเราะนะเหมือนกับว่าเจ็บแป๊บหนึ่งอ่ะแต่บางคนนะแม่เนี่ยไปหยิบเล่มสมุดเล่มชมพูที่บ้านมันเป็นขอโทษนะยังไม่ได้มาคลินิกยังมาไม่ถึงโรงพยาบาลเลยแค่หยิบเล่มสมชมพูเนี่ยลูกเกิดการเรียนรู้ว่าอีกไม่นานฉันจะเจ็บตัวปรากฏว่าเกิดการร้องแหกปากตั้งแต่ที่บ้านเลยฮะและนิ้วกลายเป็นตีนตุ๊กแกเลยก่ออยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนก่อแบบประเภทต้องแงะทีละนิ้วจริงค่ะจริงทั้งหมดเนี่ยยังมาไม่ถึงโรงพยาบาลนะยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะสภาวะการแบบนี้พื้นฐานอารมณ์แบบนี้จึงทำให้แบ่งเด็กออกมามีความหลากหลายนี่คือเชิงสัญลักษณ์อันหนึ่งที่หมอก็เลยส่งสัญญาณไปให้กับพ่อแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่เด็กไม่ใช่ผ้าขาวอย่าเข้าใจผิดหมอไม่ได้ปฏิเสธว่าเด็กทุกคนเกิดมาใสบริสุทธิ์อันนี้หมอไม่ได้ปฏิเสธหมอก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าลวดลายที่เกิดขึ้นบนผ้าผืนนั้นน่ะมันเกิดขึ้นมาจากการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมอันนี้หมอก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่หมอส่งสัญญาณเพิ่มให้กับพ่อแม่ว่าแต่ลูกของแม่เนี่ยพื้นฐานอารมณ์หรือผ้าสีของเขาอะสีพื้นทั้งผืนเนี่ยมันอาจจะเป็นสีเหลือง
บางคนอาจจะเป็นสีโทนเย็นแบบเย็นสบายสบายสมาธิเยอะบางคนสมาธิสั้นอันนี้เป็นลักษณะของพื้นฐานอารมณ์ที่แบ่งเด็กเฉพาะตัวของเด็กซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้ว่าลูกของตัวเองเป็นแบบไหนทีนี้คุณหมอสามารถแบ่งเด็กไปเนี่ยเขาจะเรียนรู้ไปกับลูกคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเวลาเลี้ยงลูกไปเนี่ยหมอใช้คำว่ามันเป็นศิลปะในการเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์นะคือถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเอาแบบฉบับของคนพี่แล้วมาใช้กับคนน้องเนี่ยต้องมีการปรับประยุกต์นะคือถ้ามาแบบจัดเต็มเหมือนกันเลยวิธีการแบบเดียวกันเลยนี่ไม่แน่เวลาจะไม่ได้ผลบางคนอาจจะได้ผลในทิศทางนึงแล้วเราก็จะเริ่มในการเปรียบเทียบว่าทำไมแกไม่เหมือนพี่เลยถูกมันก็จะเริ่มเป็นสเต็ปปัญหาต่อไปที่มันจะเกิดถูกต้องค่ะสัญญาณนี้ที่หมอบอกว่าเด็กไม่ใช่ผ้าขาวอย่าเข้าใจผิดเนี่ยเพราะหมอต้องการให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรียนรู้อย่างน้อย2เรื่องค่ะอันที่1เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าเปรียบเทียบลูกเพราะลูกทุกคนที่เกิดมานั้นน่ะเขาใสบริสุทธิ์ค่ะแต่เขาอยู่บนผ้าสีพื้นที่ไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปเปรียบเทียบไม่ได้ว่าทำไมแกไม่ฉลาดเหมือนน้องแกไม่ฉลาดเหมือนพี่หรือเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ใช่หรือว่ายิ่งไปเปรียบเทียบบ้านนู้นอีกอันนี้ยิ่งแย่นึกออกไหมหยุดการเปรียบเทียบถ้าจะเปรียบเทียบกรุณาเปรียบเทียบกับตัวเขาตอนทำไม่ได้กลายมาเป็นทำได้กลายเป็นทำเก่งกลายเป็นทำแล้วเรียบร้อยอันนี้ได้เปรียบเทียบกับตัวเองเปรียบเทียบพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นของลูกแล้วลูกก็มีกำลังใจด้วยที่สำคัญมันเป็นเชิงมันเป็นการชมเชยในเชิงบวกแข่งกับตัวเองไม่ได้แข่งกับตัวเองอีกอันนึงที่สัญญาณนี้ที่หมอพูดถึงเด็กไม่ใช่ผ้าขาวเนี่ยเพราะหมอต้องการที่จะบอกอยู่ว่าเมื่อพื้นฐานอารมณ์ต่างกันเนี่ยแบ่งแบบหยาบๆนะค่ะก็คือจริงๆมันมีทั้งนพลักษ์9ใช่ค่ะสีสันแล้วยังเอามาผสมสีกันได้บอกยกตัวอย่างนะคนเนี้ยโทนผ้าสีเหลืองคนเนี้ยโทนผ้าสีแดงแบบสมาธิก็สั้นแล้วก็เวลาเรียกชั่นเขาเรียกว่าออกปฏิกิริยาก็ออกจัดเต็มเหมือนถ้าเป็นละครน้ำเน่าหน่อยก็คือเหมือนนางร้ายทำนองนั้นน่ะมาจัดเต็มเกลียดเป็นเกลียดรักเป็นรักอันนี้ชัดเป็นเด็กที่เป็นเด็กที่ชัดเจนแต่บางคนเหลืองมาบวกแดงกลายเป็นส้มบางคนเหลืองอะไรนะน้ำเงินมาเจอกับแดงกลายเป็นม่วงบางอะไรอย่างเงี้ยคือสีแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมันจึงแบ่งเด็กแบบหยาบๆออกมาง่ายๆนะแบบที่พ่อแม่จะเข้าใจง่ายๆเลยเนี่ยที่หมอเขียนไว้ในลักษณะว่าเด็กไม่ใช่ผ้าขาวโปรดอย่าเข้าใจผิดเนี่ยก็คือพื้นฐานอารมณ์แบ่งเด็กออกมาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายโชคดีของโลกใบนี้นะที่ยังมีเด็กเลี้ยงง่ายอยู่บ้างของพ่อแม่ด้วยใช่ไหมไม่ใช่บ้างนะส่วนใหญ่เป็นเลี้ยงง่ายแต่เลี้ยงมาเลี้ยงไปกลายเป็นกบเนี่ยอันนี้ไม่รู้เรื่องนะขออันนั้นค่อยว่ากันนะเอาจากจุดสตาร์ทเอาจุดสตาร์ทเนี่ยนะเกินส่วนใหญ่เอาว่าครึ่งหนึ่งละกันเอาแบบตัวเลขกลมๆเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงง่ายอันนี้เป็นโชคดีนะแล้วเมื่อมีเด็กเลี้ยงง่ายลักษณะของเด็กเลี้ยงง่ายเนี่ยสังเกตไหมว่าเป็นยังไงสั่งให้ซ้ายก็หันซ้ายสั่งให้ขวาก็หันขวาสั่งให้นั่งให้เรียบร้อยเขาก็นั่งเรียบร้อยไม่มีปัญหาเลยอยู่ตรงนั้นไม่ดื้อไม่ซนปรับตัวง่ายเวลาสมมติเราพาไปอย่างบริบาลนะพาไปโรงเรียนก็ปลอบใจนิดหน่อยเพราะสามารถเดินเข้าโรงเรียนได้แล้วแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆอะไรได้มิตรภาพดียิ้มแย้มแจ่มใสเข้ากับคนง่ายกับคนง่ายสัมพันธ์แบบนี้พ่อแม่ชอบไหมชอบชอบเด็กเลี้ยงง่ายหมอไม่คิดว่าพ่อแม่คนไหนจะไม่ชอบถูกไหมแต่โลกใบนี้มันไม่ได้มีแต่เด็กเลี้ยงง่ายใช่ไหมเมื่อมีเลี้ยงง่ายก็ต้องมีเลี้ยงยากเออสั่งให้ซ้ายหันขวาสั่งให้ขวาหันซ้ายสั่งให้นั่งให้เรียบร้อยไม่มีทางอ่ะสั่งอยู่นี่ไปนู่นเพราะสั่งให้กินไม่กินถูกอยากกินเลยลูกวิ่งไปกินอย่างเงี้ยมันเนี่ยคือสภาพที่เป็นแบบลักษณะของเลี้ยงยากกลุ่มในลักษณะของเลี้ยงยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโคลิกไม่ว่าจะเป็นลักษณะอาการที่พ่อแม่สังเกตเห็นได้เลยก็คือว่าเช่นมีร้องโคลิกโอ้โหนี้เลี้ยงยากมากคือมันสังเกตได้ตั้งแต่3เดือนแรกได้เลยไหมคะคุณหมอเลี้ยงยากกับเลี้ยงง่ายสามสัปดาห์แรกมันรู้เลยแล้วคือถ้าสมมติว่าตอนนี้คุณแม่ที่เพิ่งคลอดน้องฟังอยู่เฮ้ยมันก็สามารถเป็นเส้นบางๆได้นิดหนึ่งว่าลูกเราอยู่ในเกณฑ์ไหนเลี้ยงยากหรือเลี้ยงง่ายเวลาเขาไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเขาร้องนานยาวนานขนาดไหนเนี่ยมันจะเริ่มสังเกตเห็นนะเช่นถ้าสมมติว่าเวลาเราฝึกการกินคือวิถีชีวิตของเด็กเล็กๆอ่ะมันก็มีแต่กินนอน
ถูกไหมถ้าเกิดว่าโอ้โหไม่ได้กินดังต่างหรือดีไม่ดีอาจจะมีเรื่องอึฉี่เอาอย่างเงี้ยพออึฉี่เสร็จปรากฏว่าจะให้เปลี่ยนผ้าอ้อมโอ้โหร้องโอ้โหแผดเสียงร้องไม่มาสักทีแม่มาแล้วเสียงเข้มมากดังมากเรียกว่า3บ้าน4บ้านได้ยินหมดอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยเราจะสังเกตเห็นไอ้อากัปกิริยาพวกนี้แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จรูปนะต้องติดตามต่อไปเรื่อยๆเช่นพอพัฒนาขึ้นมากลายเป็นเด็ก4เดือน5เดือนเริ่มมีอัตราของตัวเองเด็กหลัง6เดือนขึ้นไปมีตัวตนของเขาที่เขาสามารถแยกได้ว่านี่คือฉันนั่นคือแม่อีตอนนี้แหละมันจะเริ่มมีความเป็นอัตตาตัวของตัวเองสูงเขาก็จะลองภูมิพ่อแม่มากขึ้นเพราะกลุ่มเด็กเลี้ยงยากเนี่ยก็เรียกว่าวัดใจพ่อแม่กันอย่างพอสมควรแต่น่าสนใจหมอต้องถามว่าถามจริงๆเหอะพ่อแม่อยากได้ไหมเด็กเลี้ยงยากไม่อ่ะเป็นแม่ก็ยังรู้สึกว่าเอาจริงๆแต่มันก็ลูกของเราแต่ถ้าตอบตามจริงเลยแบบคือถ้าเลือกได้เลี้ยงง่ายถ้าเลือกได้คือถ้าเลือกได้ใครก็อยากได้เด็กเลี้ยงง่ายเด็กเลี้ยงง่ายใช่ไหมแต่เพียงแต่เราเลือกไม่ได้ไม่เลือกไม่ได้ใช่ถูกไหมเพราะเรื่องพวกนี้ออกมาเนี่ยเราก็ต้องรับมือหมดแล้วรักเขาทั้งที่เลี้ยงยากเลี้ยงง่ายนั่นแหละถูกคือพ่อแม่เนี่ยรักลูกทุกคนนั่นแหละไม่มีแล้วพอเวลามีเด็กเลี้ยงยากเพียงแต่ว่าพอเจอเด็กเลี้ยงยากเนี่ยความอึดอดทนการให้อภัยการเสียสละมาเต็มสำหรับพ่อแม่ถูกต้องจริงๆค่ะอึดมากเลยแล้วก็ทุ่มเททีนี้ไอ้ทุ่มเทต่างๆเหล่านี้กลายเป็นมีศิลปะไปด้วยเพราะถ้าไม่มีศิลปะปุ๊บเนี่ยแรงกระแทกมันจะเยอะเพราะว่าเขาทำตรงกันข้ามกันนะนึกออกไหมแต่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่พื้นฐานไปทางโทนร้อนในลักษณะอย่างนี้แล้วเลี้ยงยากเนี่ยนะฟังหมอเดลแล้วท่านสบายใจอยู่อย่างหนึ่งนะแม้ว่าท่านอาจจะต้องใช้พลังเยอะมากเลยนะอึดอดทนในการที่จะดูแลต่างๆเหล่านี้แต่บอกอยู่อย่างหนึ่งว่าความคิดนอกกรอบความคิดแบบสร้างสรรค์เนี่ยมันน้อยที่จะเกิดในกลุ่มเด็กเลี้ยงง่ายมันอยู่ในเด็กแต่ในกลุ่มเด็กเลี้ยงยากเนี่ยจะแหกกฎแหกกรอบอะไรต่างๆคิดแบบไปสุดทางของเขาเขาจะลองไปจนสุดทางเขาจะดื้อไปให้สุดทางเพราะฉะนั้นหลายคนที่เป็นปรมาจารย์ระดับโลกทั้งหลายที่เราได้ยินชื่อเสียงอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าไปดูปูมชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเด็กเลี้ยงง่ายเลยล้วนมาจากเด็กเลี้ยงยากเด็กเลี้ยงยากทั้งนั้นแม้กระทั่งไอ้ที่เราเล่นพอดแคสต์จะเล่น YouTube อะไรทั้งหลายอยู่เนี่ยไอ้วิวัฒนาการต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเด็กเลี้ยงง่ายนะเป็นเกิดขึ้นจากเด็กเลี้ยงยากพวกสตาร์ทอัพส่วนใหญ่มาจากพวกที่ไม่อยู่ในกรอบแน่นอนเพราะพวกนี้ก็คือสร้าง value added ไง high value added คุณจะเป็น Thailand 4.0 คุณจะเป็น Thailand 5.0 เนี่ยมันไม่ได้ฝีมือด้วยเด็กเลี้ยงง่ายมันฝีมือด้วยเด็กเลี้ยงยากอันนี้พ่อแม่ภูมิใจไว้ค่อยสบายใจนิดนึงว่าถ้าอยู่ในเด็กเลี้ยงยากท่านกำลังได้โจทย์ที่ท้าทายแต่เพียงแต่ว่าอย่างนี้ต้องเลี้ยงยังไงเลี้ยงไปเลี้ยงมานี่อย่าบาดเจ็บก็แล้วกันนั่นสิคะประเด็นมันอยู่แค่ตรงนี้เลี้ยงยากเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอันเด็กที่สองประเด็นที่สามเนี่ยคือเด็กที่อ่อนไหวง่ายอันนี้มาจัดเต็มน้ำตาแบบหนึ่งน้ำตานองหน้าตลอดเวลาโอ้มีหมดคือเวลาจะขึ้นเวทีก็ต้องอยู่ข้างๆเวทีต้องการให้ใครมาโอบกอดแล้วน้ำตาไหลมีความรู้สึกว่าเซนซิทีฟมากอ่อนไหวง่ายใครพูดผิดหูไปเม็ดคำเดียวเนี่ยนะกลับไปนั่งคิดอีกเป็นชั่วโมงลูกหนูอยู่ในกลุ่มนี้เขาอ่อนไหวง่ายเด็กกลุ่มนี้มันเก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดวันนั้นแม่บอกหนูอย่างนี้แล้ววันนี้แม่ไม่ทำน้ำตามาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอดราม่าจัดใช่สายดราม่าอันนี้สายดราม่าเลยอันนี้อารมณ์ศิลปินโอ้อันนี้ศิลปินต้องเข้าใจกลุ่มนี้เลยหมวด2เป็นสตาร์ทอัพหมวด3เป็นศิลปินอารมณ์ศิลปินคุณพ่อแม่ต้องทำยังไงอ่ะคุณหมอสายศิลปินสายศิลปินหน้าที่เราก็คือวอร์มอัพให้เขารู้จักการจัดการกับอารมณ์เปิดพื้นที่การจัดการอารมณ์ได้จะหมายเปิดพื้นที่การระบายอารมณ์ได้ในขณะเดียวกันเปิดพื้นที่ในการจัดการอารมณ์ได้ถ้าเราสามารถทำให้เกิดความมั่นใจแล้วเขาสามารถสะท้อนอารมณ์ของเขาได้แล้วเขาได้รับความไว้วางใจมั่นใจนึกตอนที่เด็กที่เขาต้องการกำลังใจหันไปมองไปมองมาเด็กเหล่านี้นะส่วนใหญ่บางทีเนี่ยนะสิวขึ้นเม็ดเดียวนี่คิดเป็นวักเป็นเวรยาวกันเป็นชั่วโมงเลยนะบางทีเป็นวันเลยเขาคิดมากนะ
แต่ถ้าเราสามารถสร้างความมั่นใจบน self esteem เขาเรียกว่าอะไรก็ตามที่เขาสามารถทำได้แล้วเขาภาคภูมิใจแล้วเราก็มี reflection เขาเรียกวิธีสะท้อนคิดสะท้อนอารมณ์ที่ดีเนี่ยในที่สุดเขาจะเกิดความมั่นใจแล้ววันที่เขาเกิดความมั่นใจเนี่ยอารมณ์ศิลปินของเขาก็จะรังสรรค์สิ่งที่ดีงามในเชิงสร้างสรรค์ที่ไม่ได้ไปหมกมุ่นอยู่กับตัวเองกับความเซนซิทีฟกับความดราม่าตรงนั้นเพราะพลังพวกนี้จะเป็นอารมณ์แบบพลังศิลปินเยอะซึ่งแต่ละอันเนี่ยมีคุณค่าทั้งสิ้นเลยนะสังเกตดูอีกอันนึงอีกประเภทนึงคือประเภทบ้าพลังพลังเยอะมากฮะห้องทรงแค่นี้นะกิ๊กก๊อกเนี่ยพัทลุไปนู่นโอ้โหแคบตึกนี้ทั้งตึกกิ๊กก๊อกพลังเยอะไม่รู้พลังไปเอามาจากไหนแล้ววิ่งอยู่ตลอดเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่บ้าพลังหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวง่ายกลุ่มที่เลี้ยงยากทำตรงกันข้ามกับที่พ่อแม่บอกอย่างเงี้ยกลุ่มเหล่านี้หมอเข้าใจและเห็นใจพ่อแม่ว่าเหนื่อยฮะมันไม่เหมือนในเด็กเลี้ยงง่ายสามกลุ่มเนี่ยเหนื่อยทุกกลุ่มแล้วพ่อแม่ก็ต้องใส่แรงจริงๆยังมีประเภทที่5เล็กๆอีกอันนึงนะคืออะไรรู้มั้ยแอบอีกไปก่อนอะไรคะประเภทที่5คือ mixing ฮะโอ้โหวันแต่ละวันไม่เหมือนกันเงี้ยเหรอคะมีฮะแบบประเภทบางสัปดาห์นี่เลี้ยงง่ายบางสัปดาห์นี่เลี้ยงยากบางสัปดาห์นี่อ่อนไหวง่ายมาแบบ mixing มีเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่หมอถึงได้บอกว่าเด็กไม่ใช่ผ้าขาวอย่าเข้าใจผิดแล้วอย่าเปรียบเทียบเพราะนึกสภาพดูนะถ้าสมมติแม่คนหนึ่งคนพี่เนี่ยเป็นเลี้ยงง่ายสมมตินะตอนที่เลี้ยงด้วยประสบการณ์ตัวเองมีลูกคนแรกเลี้ยงไปเออคนนี้มันปรับตัวได้ได้สบายดีจังแค่สองขวบไปศูนย์บ้านเล็กประถมไปเนอร์เซอรี่ได้แล้วไม่เห็นงองแงอะไรเลยแต่พอมาคนน้องปุ๊บสมมติมีอารมณ์ศิลปินขึ้นมาปุ๊บโอ้โหสองขวบเป็นวักเป็นเวรเลยไปไม่ได้แม่เริ่มเปรียบเทียบแม่ถ้าแม่ไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์แบบนี้ปุ๊บนะแม่จะเริ่มเปรียบเทียบถ้าแม่แกไม่เหมือนพี่เลยเนี่ยอารมณ์เริ่มมาทีนี้พออารมณ์เริ่มมาเริ่มหลุดพอหลุดปุ๊บก็ไปเปรียบเทียบทีนี้พอเปรียบเทียบขึ้นมานึกถึงไอ้เจ้าเด็กอารมณ์เลี้ยงง่ายนะมันเก็บมาคิดไหมขนาดพูดผิดประโยคเดียวนี่นะคิดกันเป็นสัปดาห์เลยฮะตอนนี้ไปแล้วแล้วพอสั่งสมนานๆเข้าความเป็นไม้เบื่อไม้เมาความบาดแผลใจและเริ่มนี่คือจุดหนึ่งด้วยที่เราใช้คำว่า sibling rivalry ความหมายก็คืออิจฉาริษยาระหว่างพี่น้องที่เราจะเห็นเลยว่าพ่อแม่หลายคนก็มีความหนักอกหนักใจที่ลูกบอกมาได้ยังไงว่าเนี่ยรักพี่มากกว่าเนี่ยแม่ไม่ได้รักหนูหรอกเขาสังเกตอากัปกิริยาของพ่อแม่นั่นเองว่าเขาถูกตอบสนองในลักษณะไหนบ้างเพราะพวกอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของศิลปะในการเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเราสามารถใช้คอนเซปต์ได้เราใช้หลักการได้แต่หลักการอย่าอยู่กับทฤษฎีต้องกลับไปอยู่ว่าวิธีปฏิบัติของเราเนี่ยมันว่ากันตามหน้างานแต่ใช้พลังบวกจงมองคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยจงมองอยู่อย่างหนึ่งเลยนะครับว่าลูกทุกคนเนี่ยมีคุณค่าอันนี้คือคอนเซปต์แรกถ้าเราเข้าใจเลยว่าลูกทุกคนมีคุณค่าแต่เป็นคุณค่าในแบบฉบับของเขานะเขาเองค่ะไม่ใช่คนพี่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับคนน้องแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่เป็นคุณค่าในตัวเขาถ้าเราวางธงในคอนเซปต์ของเราไว้ในลักษณะนี้เราไม่เสียศูนย์ข้อที่สองที่เราจะต้องคิดไว้เลยว่าเมื่อลูกทุกคนมีคุณค่าการปรับวิธีการกระบวนการต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่คงไว้ซึ่งหลักการเหมือนกันพูดง่ายๆก็คือเราจะไม่ใช้ความรุนแรงแต่เราต้องมีวินัยถูกไหมมันเป็นไปไม่ได้ว่าบ้านนี้ไม่ต้องมีวินัยไม่ต้องมีความรับผิดชอบไม่ต้องฝึกหรือเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไม่ต้องมีวินัยไม่ใช่ไม่ใช่หลักการคุณต้องชาร์จพ่อแม่หลักการต้องชาร์จก่อนแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องคือมันต้องสามารถ modify ได้เขาเรียกกันยืดหยุ่นแล้วมีการปรับเข้าปรับออกเพื่อทำให้เห็นเลยว่าแต่ละคนก็จะมีแบบฉบับของเขาเองถ้าเราทำในลักษณะคล้ายๆพวกอย่างนี้ได้เนี่ยหมอเชื่อว่าเราก็จะมีความสุขในการเลี้ยงลูกได้บนแม้ว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันความน่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือว่ายิ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันเนี่ยเวลาบ้านไหนก็ตามที่มีครอบครัวความเป็นหัวใจประชาธิปไตยที่ใช้คำว่าสุนทรียสนทนาในบ้านเนี่ยลองนึกสภาพนะหมอเอาเปรียบเทียบเลยนะพ่อ
แม่คนหนึ่งมีลูก4คนสมมุติอันนี้ลูกเยอะหน่อยนะลูกคนแรกเลี้ยงง่ายครบเลยลูกคนที่2ที่ขึ้นมาบอกเลี้ยงยากเลี้ยงยากลูกคนที่3อ่อนไหวง่ายลูกคนที่4บ้าพลังแต่ถ้าเมื่อเข้าสู่สมัชชาครอบครัวเนี่ยนะความคิดเห็นต่างเนี่ยจะเป็นสุดยอดสนุกสนานมากเพราะเขาจะมีมุมมองของแต่ละคนโอ้ที่คุณหมอทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจค่ะว่าสมัชชาครอบครัวก็สำคัญนะคะภายในบ้านเลยภายในบ้านเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนคืออย่างที่บอกว่าคุณหมอไม่ได้ปฏิเสธว่าเด็กไม่ได้ใสบริสุทธิ์แต่เขามี4พื้นของตัวเองวันนี้เราได้เด็ก4แบบนะคะคุณพ่อคุณแม่กลับไปดูถ้ายังไม่เคยรู้หลักการนี้ก็กลับไปดูลูกที่บ้านเจ้าตัวเล็กที่บ้านว่าเขาอยู่ในเวไหน4เวเนี้ยเข้าข่ายไหนแล้วเราจะใช้ศิลปะหรือศาสตร์ไหนคุณหมอเดลได้ให้วิธีการไว้ครบหมดแล้วค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากค่ะที่มาร่วมให้ความรู้กับพวกเรานะคะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ